ถูกใจแทบทั้งประเทศเอมวิทวัตฝากไว้ให้คิดปมร้อนหนังหุ่นพยนต์จากประเด็นที่ภาพยนต์เรื่องหุ่นพยนต์ถูกจัดเรตติ้งชอยและทีมงานต้องปรับแก้หนังให้เหมาะสมกับเรตชอ2 2 0ทั้งหมด6ข้อ1ตัดฉากชื่อวัดเทพหุ่นพยนต์2ตัดฉากเนนชกต่อยในผ้าเหลืองและมีคำหยาบคายให้น้อยลงเท่าที่จะสามารถทำได้ส ตัดฉากคลุกอาหารเหมือนรังแกให้เด็กชื่อเตะทานสีตัดฉากเนนกอดผู้หญิงในการต่อสู้ฉากหนึ่งในภาพยนตร์เนนกอดแม่เพื่อปกป้องแม่จากตัวละครที่โดนผีเข้าหาตัดฉากท่องศีลข้อสองในขณะที่ฆ่าคนที่ขโมยของหกมีข้อสังเกตว่าพระหรือเนนในเมืองไทยต้องโกนคิ้ว แต่ทั้งเรื่องไม่มีพระเนนที่โกนคิ้วเลยล่าสุดทางด้านเอมวิทวัตรรัตนบุญบารมีได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรม @emoy56 เผยความในใจบอกว่าบางทีก็ไปเรื่อยไปเปื่อยเกินหนังติดเรด20บวกก็ถือว่าคนแทบจะไม่ได้ดูแล้วนี่เลื่อนไม่มีกำหนดต้องไปทางไหนต่อเหรอคะกระทรวงไหนที่บอกไม่เหมาะสมลึกๆก,ก็ อยากจะถามว่าอะไรคือเหมาะสมคะเพื่อนหนูมีลูกไปสามคนและยังไม่เคยดูหนังโป้เลยคนจะดีจะเลวหรือตัวอย่างจะเป็นยังไงไม่ได้ครึ่งอยู่กับหนังเรื่องเดียวหรอกคะ่ะอ่อนโยนขนาดนี้สะผมด้วยจอนสันอยู่หรือเปล่าคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเห็นใจคนทำหนังบ้างเถอคะค่ะทุกวันนี้บัตรหนังถูกกว่าไฟแช็กอีกคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหุ่นพยนต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กไฟเก่า งานนี้ชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมากทั้งบอกว่าหนังไทยไม่ได้ไปอินเตอร์เพราะติดเบรดกองเซนเซอร์นี่แหละให้เกียรติสติปัญญามันสมองคนดูบ้างคะ่ะให้เขาวิเคราะห์วิจารณ์แยกแยะเอาเองอย่าปิดกั้นสื่อบันเทิงเลยคะ่ะมันคือสื่อบันเทิงไม่ได้ชักนำชี้นำกรลอปลุกปัน่น อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะงงมากหนังออกมาดีขนาดดูแค่ตัวอย่างแต่กลับไม่ได้ดูเรื่องเต็มเสียใจแทนคนทำหนังอุตสาห์ทำมาอย่างลำบากนักแสดงเองก็พยายามเต็มที่ไปเรื่อยไปเปื่อยจริงกี่เรื่องแล้วที่อยากดูแต่ก็ต้องไม่ได้ดูเพราะการตัดสินใจของคนอื่นทั้งที่การดูมันก็สิทธิของเราแท้ๆอยากดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหุ่นพยนต์เป็นต้น